มันก็เลยมีการศึกษาขึ้นมานะฮะเราก็คล้ายว่าทําไปเป็นตารางเอาไว้เปรียบเทียบเนะเพราะฉะนั้นมันจะให้ันมันก็เลยกลายเป็นตารางอันนี้ขึ้นมานะครับนะตารางอันนี้นะครับเขาเรียกว่า Standard e l e c t r o d e potential นะภาษาไทยเขาเรียกว่าตารางศักไฟฟ้ามาตรฐานนะครับทีนี้ผมมองอย่างนี้แล้วกันว่าไอเดียของมันก็คือว่ามันเป็นตารางที่เปรียบเทียบแบบว่าตกลงแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเอามาทําเป็นกาวานิกเซลล์เนี่ยนะครับอะไรมันจะแพ้อะไรมันจะชนะอะไรมันจะเสียอิเล็กตรอนอะไรมันจะ อะไรมันจะได้อิเล็กตรอนนะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวผมขอขอขอ,ขอเขียนชื่อตารางนี้ก่อนเนาะว่าตารางตรงนี้นะครับมันชื่อว่าตารางนะฮะสักไฟฟ้ามาตรฐานนะฮะโอเคนะครับโดยที่นะครับสังเกตว่าในตารางนี้นะครับมันจะเป็นสมการที่เป็นสมการวีดักชันหมดเลยใช่ไหมฮะก็คือเป็นสมการแย่งอิเล็กตรอนหมดเลยใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นทุกธาตุเนี่ยแย่งหมดเลยนะฮะ แล้วถามว่าการแย่งอันนี้นะครับมันมีความสามารถในการแย่งเท่าไหร่นะครับทีนี้ถามว่าไอเลขข้างหลังเนี่ยมันชื่อว่า Standard Electrode Poten t i a l หรือว่า V 0นะครับสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นตารางที่มันพูดง่ายก็คือมันเป็นตารางที่เปรียบเทียบความสามารถในการแย่งนะฮะเทียบกับตัวนี้นี่เทียบกับไฮโดรเจนไอออนนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นศูนย์เนะาะแทนพันธะตัวนี้คือจุดอ้างอิงถามว่าอะไรถ้าเทียบกับไฮโดรเจนบวกแล้วเนี่ย อะไรอะไรมันจะแพ้อะไรมันจะชนะพูดง่ายๆแต่ว่าพอเราได้ตารางนี่ออกมาปุ๊บเนี่ยมันทําให้เราสามารถที่จะเปรียบเทียบคู่ไหนก็ได้ถูกไหมเราก็สามารถจะดูได้ว่าอ๋อคู่คู่เหล่านี้นะอะไรมันแพ้อะไรมันชนะนะแล้วเราก็สามารถที่จะทํานายได้ด้วยว่าตกลงแล้วมันจะเกิดโวลเทจเท่าไหร่นะครับทีนี้เอาเวลาดูตารางนี้นะครับก็คือดูว่าอันบนบนนะฮะมันจะเป็นอันที่เขาเรียกว่าอินเนอร์นะอินเนอร์แปลว่ามันเสถียรหรือว่ามัน พูดง่ายคือไม,ไ,มไม่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 ชอบทําปฏิกิริยานะครับไม่แอคทีฟนะฮะภาษาเขาเรียกคาตอิกนะครับอันบนบนเนี่ยสังเกตว่าจะเป็นธาตุที่แบบแพงๆบัดถ้าเกิดถ้าเป็นถ้าเป็นโลหะเนาะอย่างเช่นทองแพตตินัมเงินนะครับ เหล็กตัวนี้ไม่ใช่นะฮะเหล็กตัวนี้เป็นเหล็ก3บวกนะฮะเราตัวนี้เป็นตัวที่เกิดไม่บ่อยนะเหล็กอยู่ข้างล่าง2บวกอยู่นี่นะอันนี้คือตัวที่เป็นเหล็กทั่วไปที่ถึงว่าเวลาเหล็กจะเกิดเนี่ยมักจะเกิด Fe 2บวกนะครับไม่ได้เกิด Fe 3บวกเยอะขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีทองมีเงินนะครับแพตแพตินัมใช่ไหมครับมีทองแดงอะไรอย่างงี้นะเป็น,เป,นเป็นโลหะที่มันแพงๆเพราะไงโลหะที่แพงๆคือโลหะที่มันมันมันทนต่อการกัดกร่อนถูกไหมเอามาทําอัญมณีอย่างเงีง้ยนะ อยากจะบอกว่าไออันยมณีเนี่ยนะครับอย่างเช่นทองเนี่ยมันดีตรงที่ว่าจริงๆแล้วเหงื่อของเราเนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่นะครับกัดกร่อนมากเลยนะมันมีทั้งน้ํามีทั้งเกลือมีไอออนเต็ไมไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้โลหะที่มันเขาเรียกว่า,ามีความรี c t ทีฟสูงสงหรือว่าอยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็จะถูกกัดกร่อนได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตตัวล่างๆเป็นไงบ้างโซเดียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมซิงโครเมียมเหล็กนะครับอะไรประมาณนี้เป็นตัวที่เป็นตัวที่มันพูดง่ายคือเป็นโลหะที่่่ถูกกัดดรอนไ้งาย นะครับแต่จริงๆมันจะมีะมันจะมีรายละเอียดมากกว่านี้นะอย่างเช่นเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอลูมิเนียมเอาไว้นะครับเป็นตัวที่น่าสนใจนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับนะก็คือนิดหนึ่งนะครับอ่าทีนี้นะครับสมมติถ้าเกิดเรามีตารางนี้มาแล้วเนี่ยเราจะมีความสามารถในการอย่างแรกก็คือรู้ว่าใครชนะใครจะเป็นแคโทดใครจะเป็นแอนโอดใช่ไหมแล้วเราก็จะรู้ว่าสักไฟฟ้านะฮะสักไฟฟ้านะฮะของเซล นะหรือว่าจริงๆริงเราก็คือเดลต้าวีเนี่ยนะมันจะเท่ากับนะฮะวีศูนย์ของแคโทดนะฮะลบด้วย V0 ของแอโนดนะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะหาเขาเรียกว่าเดลต้าวีได้ด้วยนะว่าถ้าเอาโลหะสองอันเนี้ยนะครับมาทำคาร์บอนิกเซลล์กันเนี่ยถามว่าเซลล์ไฟฟ้าสักไฟฟ้าของเซลล์เนี้ยนะครับจะเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูโจทย์กันง่ายๆสักหนึ่งข้อนะครับก็คือข้อนี้นะครับ ข้อนี้เราบอกว่านะฮะเอาเป็นว่าสมมติถ้าเกิดเราไม่ไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าลูกศรเป็นยังไงนะครับนะพอดีอันนี้มันมันแอบใบให้เราแล้วเพราะว่าเราเห็นแล้วนี่ว่าซิง์มันมันจะหด Fe มันจะพอกเพราะฉะนั้นแต่ว่าเอาเป็นว่าสมมติถ้าเราไม่รู้นะนะครับเราสามารถใช้ตารางข้างบนเนี่ยในการหาสิ่งเหล่านี้ได้นะครับวิธีทำก็คือว่าเราจะเปรียบเทียบกันว่าเรามีโลหะ2ชนิดนะครับ Fe2 บวกทีนี้เวลาเราเขียนผมจะเขียนว่าให้เอาให้เป็น Reduction ให้หมดก่อนนะครับนะเพราะนั้นเป็นการแย่งอิเล็กตรอนให้หมดเลย Fe 2บวกบวก2อิเล็กตรอนเนี่ยได้ Fe นะครับแล้วผมก็จะบอกว่าซิงค์2บวกบวกด้วย2อิเล็กตรอนเนี่ยได้เป็นซิงค์ใช่ไหมฮะเพราะว่าพอเราเขียนเป็นสมการ Reduction ให้หมดแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถเอาไปดูข้างบนได้นะว่าข้างบนเนี่ยมีค่า V 0เท่าไหร่นะครับเช่นซิงค์เอา Fe เนอะ Fe 2บวกบวก2อิเล็กตรอนเนี่ยได้ลบ4 4น0ะเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกว่า V 0นะเท่ากับ ลบ0.440นะครับหน่วยเป็นโวลต์นี่แหละนะครับนะเขียนเขียนให้ครบหน่วยเป็นโวลต์นะครับแล้วข้างล่างนะครับข้างล่างก็คือ Zn2 เอบวกบวกสอิเล็กตรอนเนอะ V0 เนี่ยนะครับมันจะเท่ากับลบนะครับ0.763ผมเขียนอะไรผิดนเดี๋ยวก่อนนะผมเขียนอะไรผิดวะเนี่ย ก็ถูกแล้วนี่นะครับแสดงว่าผมผมทำโพยผิดนี่เองนะครับ0.763นะฮะเขียนในโพยผิดนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะฮะก็อันนี้น่าจะถูกต้องนะครับ Zn 0 0 7 6 3โอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็มาดูต่อว่าอ่ะอันนี้คือความสามารถในการแย่งอิเล็กตรอนใช่ไหมครับถามว่าใครชนะคนที่ชนะคือคนที่มีความสามารถมากกว่านะครับถ้าเราดูแบบนี้เราจะเห็นว่า ข้างบนเนี่ยมากกว่านะลบสลบศูนมากกว่าลบศูนเนะเพราะฉะนั้นข้างบนเนี่ยชนะนะแย่งชนะเพราะฉะนั้นตัวมันจะกลายเป็นแคทโทดโอเคไอตัวเนี้ยมันแพ้มันจะกลายเป็นแอโนดโอเคเพราะฉะนั้นถ้าทําแบบนี้แล้วเราจะรู้ได้ทันทีว่าไม่ได้รู้ทันทีก็คือเราจะมารู้ได้ว่าอ๋อจริงๆตัวเนี้ยคือแอโนดนะไอตัวเนี้ยคือแคทโทด นะครับแล้วก็การไหลของอิเล็กตรอนก็ถูกต้องตามลูกศรน,น,นะครับนะแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็สามารถดูจากตารางสักไฟฟ้ามาตรฐานได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกว่างั้นเราก็มาคิดหน่อยสิว่าเดลเต้วีคืออะไรเท่ากับนะฮะวีศูนแคโทดใช่ไหมฮะจริงๆแล้วขอเขียนเลยล้วกันก็คือลบศูนยะครับลบด้วยนะฮะลบอีกทีหนึ่งเนาะศูนยนะครับทีนี้เพื่อความชัวนะครับผมขอ ผมขอผมขอคิดเลยดีกว่าเพราะว่าพอ,พอดีผมเขียนโพยแล้วในโพยผมเนี่ยมันมันใช้เลขไม่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ดีนะครับนะ0.7เดี๋ยวก่อนลบเนาะลบศูนยนะครับแล้วก็ลบลบเป็นบวกเนาะนะฮะ0.440นะครับได้เป็น0ูนย์ลบศูนยนะครับไอไม่ใช่โทษโทษมันต้องเป็นลบลบศูดิโอยผิดอันนะฮะ แล้วก็บวกด้วยนะครับบวกด้วย0.763นะจะได้เป็น0.323โวล์นั่นเองนะครับเพราะนั้นจริง,รงๆแล้วโพยผมเลขถูกเลยนะแต่ว่าไปมาเนี่ยเออตรงกลางนี่คิดเลขเอาเอา,เอาค่าผิดมาใช้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับก็ผมจะได้เป็น0.323โวล์นะครับประมาณนี้ นี่คือคำตอบของเราโอเคสวยงามจริงๆเลยนะครับง่ายๆแบบนี้แหละเพราะนั้นอย่าให้พลาดนะครับข้อแบบนี้นะฮะวุบออกมาโอเคนะ